เปิดในส่วนของเทคนิคนะคะก็เมื่อวันศุกร์ก็ทะลุแนวต้าน1180ขึ้นไปได้ระหว่างวันนะคะแต่ว่าตอนปิดนี่ปิดต่ำนะคะจนกราฟแท่งเทียนเนี่ยเกิดเป็นสัญญาณชูตติ้งสตาร์นะคะพร้อมกับมีการปรับลงจากตัวของเครื่องมือระยะสั้นนะคะวันนี้เนี่ยเราก็ยังมองว่ายังมีโอกาสของการปรับลงต่อนะคะโดยเฉพาะเมื่อขึ้นเทสแถวๆ1180นะคะซึ่งถ้ามันยังไม่ผ่านก็ยังถือว่าเป็นแนวต้านอยู่นะคะสำหรับแนวรับวันนี้เนี่ยแนวต้านแรกเรามองที่เส้น5วันก็ประมาณ1166จุดนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือ EMA 25วันหรือประมาณ1158นะคะสต็อกวิวตัวแรกนะคะเป็นตัว Home Pro ก็วันศุกร์ก็ดีดตัวขึ้นมาแรงนะคะก็ดูจากกราฟก็ค่อนข้างเป็น Bullish นะคะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อโดยได้สัญญาณหนุนจากเครื่องมือระยะสั้นแล้วก็การที่มีวอลุ่มเพิ่มขึ้นตลอด 2-3 วันที่ผ่านมานะคะก็คาดว่าจะขึ้นทดสอบ 13.20 ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแนวรับวันนี้จะอยู่ที่ 12.40 แล้วก็คัทลอสที่ 12.20 ค่ะถัดมาเป็นตัว CK นะคะก็มีโอกาสลุ้นรีบาวเหมือนกันหลังจากที่ครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะสามารถยกโลขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ดีดตัวขึ้นปิดเหนือ EMA ระยะสั้นนะคะพร้อมกับมีสัญญาณจากเครื่องมือเช่นเดียวกันนะคะก็แนวต้านต่อไปนะคะเป็นแถวๆเส้น200วันนะคะประมาณ 7.45 สตางค์นะคะแนวรับจะอยู่ที่ 7 บาทถึง 6.90 แล้วก็คัทลอสที่ 6.70 ค่ะถัดมาเป็นตัว Loxley นะคะจะเห็นว่าขึ้นมาด้วยวอลุ่มค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวนะคะตัว MACD เนี่ยกลับมายืนเหนือ Zero Line แล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยเป็นวันแรกนะคะที่กลับมายืนเหนือ EMA ทุกเส้นได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมีโอกาสลุ้นทางขึ้นต่อนะคะวันนี้เราก็มอง Loxley มีแนวรับอยู่ที่ 3.64 นะคะต้าน 3.80 แล้วก็คัทลอสที่ 3.60 ค่ะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวกันกุลนะคะก็ช่วงสุดท้ายนะคะได้ขึ้นมาปิดเหนือ EMA ทุกเส้นนะคะพร้อมมีสัญญาณ Golden Cross ระหว่าง EMA 10กับ25วันนะคะแล้วก็ตัวของเครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะก็มีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อเหมือนกันนะคะแนวรับของกันกุลก็จะอยู่ที่ 15.80 นะคะต้านอยู่ที่ 16.50 แล้วก็คัทลอสที่ 15.60 ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ